นี่เป็นภาพไผ่ตรงหม้อที่มีลักษณะเด่นก็คือมีหนอดที่หวานอร่อยส่วนลำไม้ไผ่ก็มีความแข็งแรงกว่าไผ่ทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายโดยนายประจักษ์อันทศรีชาวบ้านหนองอุ่มตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าภายในสวนแห่งนี้ตนเองได้ปลูกไผ่ตรงหม้อไว้ประมาณ10กอโดยเริ่มแรกนำกิ่งพันธุ์มาปลูกจำนวนเพียง1กิ่งโดยขอกิ่งพันธุ์มาจากเพื่อนบ้านจากนั้นก็นำมาปลูกและทำการขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มมากขึ้นส่วนการปลูกก็ไม่ยากเริ่มแรกทำการขุดหลุมลึกพอประมาณจากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์ที่ทำการฉ่ำมาปลูกและก็กลบดินให้แน่นส่วนการให้ปุ๋ยก็เพียงนำเศษใบไม้แห้งและก็ปุ๋ยคอกมาคลุมรากโคนต้นเท่านั้นและก็รดน้ำสม่ำเสมอในเฉพาะฤดูแล้งจากนั้นก็ปล่อยให้ไผ่เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติปลูกไว้ไม่กี่ปีก็เริ่มออกหน่อและก็แตกกอได้ดีสำหรับหน่อที่โผล่ขึ้นมานั้นตนเองก็จะปล่อยไว้ให้เป็นลำต้นโดยไม่เน้นรับประทานหน่อแต่จะเน้นตอนกิ่งและก็นำไปเพาะฉ่ำขายเป็นกิ่งพันธุ์ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าขายหน่อเป็นเท่าตัวสำหรับไผ่หนึ่งลำสามารถเพาะฉ่ำกิ่งพันธุ์ขายได้ถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวในราคากิ่งละ100บาทส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้จากการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ได้เป็นอย่างดีอีกอย่างลูกค้าต่างก็สนใจและก็สั่งจองกิ่งพันธุ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับหน่อไม้พันธุ์อย่างครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ไผ่พันธุ์ตรงไม้ไผ่ตรงหมอตรงหมอเออเขามันแตกต่างกันอย่างไรครับไม้ไผ่ตรงพวกตรงลืมแหลงตรงอย่างนี่โอ้ไม้ไผ่ลืมแหลงลืมหยังมันไม่กิ่มสูงหรอกคือมันหลายซื่อๆไม่กินช่วงแต่อันนี้เป็นตรงหมอเออไม่ตรงหมอที่เขาปลูกทั้งปลายชีนได้หลายโอ้ครับลักษณะพิเศษของมันนี่มันแตกต่างจากเขาจังไดพ่อแตกต่างคือนอมันหวานกว่าหมูนอหวานนอหวานแล้วก็ลำมันตันมันใส่งานได้โอ้ใส่ประโยชน์ทางลำได้ประโยชน์ลำก็ได้แข็งแรงบ่พ่อแข็งแรงแต่ว่านอมันไปเฮ็ดนอไม่ถ่วมบ่ได้คือพวกไม้ไผ่แนวอื่นเฮากินจังไดกันน่ะกินสดกินหยังไปคือกินแบบนอต้มนอหยังนี่บ่แกงไปหยังกินโอ้ไปเฮ็ดนอไม่สมมันรสชาติมันอัตเลมันบ่เหมาะสมเนื้อมันบ่เหมาะสมคือเขาครับมันบ่แกนครับเขาปลูกหลายปานใดจักกว่าอยู่นี่พ่อประมาณ10นั่นล่ะ10กว่าที่แรกเอามานี่ที่แรกเอามาเอามาต้นพันธุ์นี่จักกินเอามางาเดียวเอามาต้นเดียวเป็นนมของใบไผ่บุญลงมาหนมมากินครับลำนึงลำเดียวตัดเดี๋ยวนู่นมาลีเอาขอฟัวเอาดีเขาขอใส่สอบคุยตากแดดมาเลยครับปันเดี๋ยวมาปลูกมาช่ำใส่ถุงไว้อืมได้1 2 3 4 5 6อืมคิดเหมือนแล้วบาดนี้ก็เลยขยายขยายเริ่มขยายแล้วครับปลูกด้วนปันใดเราพ่ออยู่นี่ถึง2ปีไปถึงแล้ว2ปีมัน3ปีครับอืมปลูกง่ายบ่ปลูกไผ่พันธุ์นี่ปลูกง่ายอยู่คันปลูกครับคนหูมักจะนอมันเท่าน่ะมันก็มันสิบ่หลายลำนั่นน่ะโอ้กินนอมันก็เอานอนี่เอานอนี่เพราะว่าโอ้ซับเอานอไปกินก็ได้ลำบ่ทันได้หลายลำบ่หลายเกลียครับการใส่ปุ๋ยพ่นดินยังให้น้ำบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้พ่นดินวะอันใดใส่ปุ๋ยมันอาจสิงามนอใหญ่กว่านี่ว่าบ่จังน้ำมื้อนี้เด้น้ำบ่ให้อยู่ให้น้ำอยู่มีระบบน้ำให้อยู่โอ้ให้ดูบ่พ่อไอ้ตะนาแรงแล้วนาแรงมันนาแรงตะนาให้ที่เอานอพุ่นล่ะทางให้ธรรมดาก็ปล่อยอยู่นี่ฮอสิเน้นขายกิ่งพันธุ์บ่เน้นขายนอเออขายกิ่งนี่มันครับเขามันได้ขายขายดีกว่านอบ่หรือยังไดนอก็ขายดีเกินมันได้หลายกว่านอมั้ยโอ้ขายกิ่งนี่ก็ได้100นึงเลยมั้ยโอ้นอเดียวก็ได้20บาทกิ่งมันก็สิได้เป็นที่อร่อยปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นปล่อยมันใหญ่ขึ้นเฮาก็ตอนกิ่งขายแทนเออได้ราคาดีกว่ากันดีได้หลายกว่ากันมั้ยกิ่งนึงก็บักได้บักหลายได้ล่ะเกิดทุกของเนี่ยเฮาก็ไปชันๆเนี่ยมันหักลงซั่นแล้วครับข้อคิดจังได๋ที่แรกเฮาจังได้เอาไผ่มาปลูกพอมันบ่หกบ่หยังบ่คิดว่ามันสิหกนี่ไม่ไผ่ครับคนก็คิดว่าปลูกไผ่มันหกมันหกย้อนหยังล่ะหกจังได๋มันเกิดมาเป็นนอเขาก็จับไปกินครับมันก็หมดไปทีแหละมันเลยบ่มีน้ำหกมีน้ำหกเออ
จับไปกินไปขายนี่นะติจับไปกินไปขายมันเรียกโมหกมันนี่เอาอยู่นี่ข้อสิเน้นขายขายจริงพันแทนเออขายจริงพันขายขายจังใดก่อจริงแล้วเท่าใดก่อจริงละร้อยจริงละร้อยตอนนี้เขามีการตอนไว้หลายปันใดพ่อหลายไปเว้ยตอนมันมูมันหัวปีก็บ่หลายแล้วเดินจะสิบจริงแล้วสิบกว่ามันจริงต่อไปมูนี่มันขึ้นครับชุดปุ่นเนาะจังสิได้ตอนส่วนมากนี่มีคนสั่งจองไว้ล่วงหน้าหรือจังใดมีสั่งมาเรื่อยๆขายดีบ่กิ่งพันน่ะพ่อโอ้ยขายดีแล้วกิ่งพันตอนน่ะก็ขายวังนึงหั่นก็17กิ่งพุ่นแล้ว17กิ่งกิ่งละร้อย5ขาย1,500พุ่นแล้วไม่2ลำเท่านี้ล่ะใส่ไม่จังสิโอ้ใส่2ลำนี่ใส่2ลำเท่านี้แต่ได้เงินเป็นพันแล้วเงินเป็นพันลำมันก็ยังคือเอาถือว่าดีป่ะดีดีขายเนาะครับแม่บ้านบ่ได้นั่นเห็นเขาบ่ซื้อจับซื้อดิครับเอาไว้กินช่วงบ่แพงหรอกครับเฮาหาจะมีคนสนใจเด้อยากได้กิ่งพันจังซี่เด้ได้กิ่งพันก็ได้อยู่โทรมาโหลดสิเฮ็ดให้กิ่งพันใหม่หยังครับคันมันใหม่มีอยู่นี่ล่ะเบอร์ใดก็พอเบอร์ใดเบอร์โทร095บ่095 570 570 8742 8742ครับสถานที่ตั้งกับบ้านน้องอุ้มน้องอุ้มนี่ล่ะครับตำบลนาศีนวลเท่านี้แล้วเนาะนายชิ้นวนนี่แหละครับเขามาสอบถามได้เนาะเขามาถามได้ครับ